สวัสดีครับผมซื้อผู้ยี่แก้วจันทเฮี้ยวบ้านน้องบัวครับตำบลอีง่องอำเภอเจ็ดตูเราผักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับกับมาตะเลดเพิ่นก็ว่าอยากมาเที่ยวทั้งเลิกนะครับเพิ่นก็อยากมาเที่ยวทั้งเลิกเพิ่นอยากให้แนะนําว่าถ้าสมัยนั้นมันเป็นจังใดตะก่อนก็ผมก็เกิดอยู่นี่นะครับก็20 30ปีขึ้นหลังมันก็ทางมันก็เลิกอยู่ดอกครับมันก็มีสมัยนั้นมันก็มีเกียนมีล้อเพิ่นก็มีเกียนมีล้อหันสมมุติว่าทางมันเป็นโศกเป็นเหวลงสิเพิ่นก็สิซอยกันมาคนแล้วมันก็สิเลิกลงเรื่อยๆแต่ให้มันสะดวกทางไปง่ายมาง่ายเนาะครับแต่สมัยนี้เฮาก็บ่มีเกียนมีล้อคือแต่เก่าบ่ได้มีเกียนงัวเกียนควายปานใดก็เลยบ่ได้คนได้ขุดเนาะครับบัดนี้ก็เลยมันเป็นตามธรรมชาติปล่อยเป็นตามธรรมชาติแต่ว่าก็เที่ยวอยู่คือเก่ามีงัวก็งัวก็ไล่ขึ้นไปเที่ยวคือกันล่ะครับงัวก็ไล่มาเที่ยวบ้านเฮาเพิ่นก็มีงัวเพิ่นก็ไล่ไปออกไปทงไปทาคือกันสมัยซุมื้อนี่ก็ได้ก็ไปซุมื้อล่ะครับก็เพิ่นก็มาอยู่เรื่อยๆมอเตอร์ไซค์เด็กน้อยจักรยานเขาก็ขี่ลงมาเล่นมาเที่ยวนี่ล่ะครับก็พ่อแม่เพิ่นก็พาเที่ยวแต่สมัยเป็นหนุ่มเพิ่นเป็นเด็กน้อยเพิ่นก็มาพาเที่ยวดูนี่ล่ะเพิ่นก็บอกไปนะแต่จริงมันก็บ่เป็นแบบมีทางลาดยางเพิ่นมีลาดยางเพิ่นก็เลยบ่อยากเที่ยวที่ทับบ้านเพิ่นก็เลยโค้งไปมีลาดยางเนาะลาดยางมันก็ฮอดทงเนาะครับเพิ่นก็เลยบ่เที่ยวซุมื้อบัดนี้ก็เลยก็สนใจอยู่แต่ว่ามันหังมาปรับปรุงเอาบ่ได้ก็เลยเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นท่านนายกเพิ่นก็เลยมาว่าให้มาเฮ็ดเป็นหม่องท่องเที่ยวสัญจรเพิ่นก็เลยพากันมาวาดรูปวาดภาพอยู่นี่ละปีกายปีก่อนนี่แหละครับเพิ่นก็มาเฮ็ดวาดภาพเพิ่นก็เลยว่าเฮ็ดเป็นที่ท่องเที่ยวที่บ้านน้องบัวเพิ่นก็มาถ่ายละครเลียอยู่ทั้งกรุงเทพพุ่นละเพิ่นกลับมาเมื่อเช้าดอกนั้นเพิ่นก็มาเลียนี่แหละครับน้ำมันก็ไหลมานี่มันไปฆ่าทอตรงพุ่นมันก็เลยไหลเป็นบ่แห้งนะครับตะจีมันก็สิไหลลงมาช่วงนี้ก็สิมันก็บ่เฮ็ดมันเฮ็ดหยังมันก็สิไหลลงน้ําขังนี่มั้ยครับโตนจากลงสิแต่ตัวนี้มันก็ไหลบ่ได้เนาะมันก็ค่ามองเพิ่นปลูกมันแน่มันก็ไหลลงมาสิบ่ได้ตะจีน้ํามันก็ไหลลงน้ําทั้งทีล่ะครับนี่เป็นโศกเป็นคลองไหลลงมาน้ําซอกน้ําหากไม้แต่ยี่มองจังซี่ก็เป็นแลนขึ้นแลนลงพุ่นเด้มันสิเป็นโศกนี่เพิ่นกะเพิ่นปลูกมันนี่เพิ่นกะอัดจังซี่มั้ยครับมองจังซี่มันเป็นซอกขึ้นเพิ่นกะปลูกมันเพิ่นกะไถมาอัดไปน้ํามันก็ลงมาบ่ได้มันก็ต้องไปตามมันร่องมันเพิ่นมันก็ไปมันไปเรื่อยๆครับจังซี่ล่ะครับเพิ่นก็อัดไว้มันก็ลงมาบ่ได้น้ํามันก็ตะนี้มันก็สิเป็นซอกลงมาครับคือว่าเพิ่นก็ขังไว้ให้น้ําอยู่สวนเพิ่นตะยี้มันก็บ่มีรถเจียดหลายเนาะตัวนี้เพิ่นก็มีรถไถเพิ่นก็มาเจียดเพิ่นก็เจียดมามันไว้ไม่มันไหลลงมาครับแต่ก่อนมันลึกกว่านี้บ่ลึกจังได๋ลึกครับลึกท่วมหัวสร้างยางลงมาบ่เห็นเลยครับนี่ตะจีมาบ่เห็นเลยครับแล้วตอนนี้มันเป็นหยังคือตื่นกว่าเก่าตัวนี้มันค่าทอครับน้ํามันไหลไปบ่ได้ไหลไปบ่แบบว่าไหลไปบ่สะดวกแม่อ๋อมันไหลสะดวกมันก็สิไหลไปเลยเป็นหยังคือจังไหลบ่สะดวกมันทอมันทอมันน้อยเพิ่นเฮ็ดถนนลาดยางลาดยางเพิ่นก็ให้ก็เพิ่นมาเฮ็ดเฮียนอยู่ฝั่งนี้เพิ่นก็เลยเอาทอมาใส่มันก็เลยไหลแม่นสถานที่แห่งนี้ก็อยู่บ้านหนองบัวครับตำบลนิง่องอำเภอเจ็ดตูเราพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็พ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจอยากมาเที่ยวก็ขอเรียนเชิญนะครับมาบ้านหนองบัวตำบลนิง่องก็ผู้ใหญ่บ้านก็อยู่หน้าปากทางแหละครับมากก็ให้ความร่วมมือทุกสิ่งทุกอย่างแหละครับก็มันก็เป็นธรรมชาติดีหรอกผมว่าตะจีมันก็สิมีแนวคนบ่ตะจีเพิ่นก็บ่ค้าบ่ขายเนาะเป็นหมากลำดวนเป็นหมากปีพวนจังซี่มั้ยมันก็มีต
แต่ว่าโดนนี่มันห่างมันมีหยังขึ้นเพิ่นก็ขายได้เนาะซุมื้อนี่มันก็เลยเป็นกินซื้อก็โดนนี่มันก็หมดไปนํานี่เราคันมันก็ลงมาสิเที่ยวเพิ่นอยู่ตอนนี้เพิ่นเพิ่นลงมานี่เพิ่นก็สิขึ้นไปเก็บเฮ็ดตรงนี้อ๋อ มันเป็นป้าบ่ฮะแม่นนี่เรื่องนี้มันสิเป็นป้าไปเพิ่นก็สิไปเก็บเฮ็ดตรงนี้เพิ่นก็ลงมาจากนี้ล่ะอันนี้หมู่บ้านเฮียนเพิ่นก็อยู่ซื่อนี่นี่เพิ่นก็สิขึ้นนี่แนวมองขึ้นครับแสดงว่าเราสามารถมีแล้วปีนได้อือนี่เพิ่นก็สิขึ้นไปนี่ล่ะขึ้นไปดงไม่มีแล้วครับขึ้นไปถึงดงไปนี่ล่ะไปนี่ก็หูนไกลเด้ดงมันเป็นสวนสาธารณะหรือสวนบุกสวนบุคคลครับแต่ว่าเพิ่นหนองบ่ล้อมคือว่าพยาเก็บก็เก็บไปเฮ็ดออกแพงครับแต่ว่าผู้ล้อมก็มีคือกันผู้เพิ่นล้อมก็มีเป็นต้นไผ่เนาะครับตะยีมันก็น้ํามันก็ไหลลงมานี่มันก็สิไหลลงมาเลยแล้วนี่ก็มันก็คือว่าเราลดอัดไว้บ่อยากให้ไหลบ่อยากให้มันนี่อยากให้มันหุงน้ำอยากให้มันซุ่มมั้ยอยากให้มันซุ่มครับตะยีเพิ่นบ่เฮ็ดให้มันมีเพิ่นก็ปลูกตะปอดอะหยังซื่อๆเฮ็ดพุ่นนี่ก็เฮ็ดมันเห็นหยังก็อยากให้มันมีน้ำขังจักหน่อยเพิ่นน้ำซอกตัวไหนครับน้ำซอกอันนี้ก็พังลงมาพุทธกสิมาพัฒนาอาทิตย์ละเทียมาพากันมาเก็บกระยงขยะออกต้มนี่แห้งมาหลายเลี้ยวเลี้ยวน้ำทั้งเลยครับล้มนี่แห้งมาหลายเพิ่นมาเนี่ยมันก็เป็นพุทธีเพิ่นก็เอามาถิ่มไม่เลาะครั้งที่มันกับน้ำซอลงมันก็เป็นเสียกหินเสียกหยังแต่ยังมีน้ำผำนะน้ำผำแบบเป็นน้ำผำไหมสลายไปนี่เลยครับแต่บองเพชรมามันเป็นหยังมุ้งมันคือนั่นน่ะมันเดียดเท่านั้นเองยังเงื่อนนั่นนั่นบ้านน้องบัวเบื่อน้ำผำแต่ว่ามุ้งคนมุ้งว่าแต่บองเพชรนั่นน่ะยังเงื่อนหน่อยแต่หยิบเป็นปืนไปเลยขยายมันก็ได้อยู่ดิมันทำลายหยาดตะยีเพิ่นก็เลี้ยงหมูเพิ่นก็มาเอาเลี้ยงหมูเพิ่นก็เอาไปต้มให้หมูมั้ยเพิ่นก็มาเฮ็ดออกต้มให้หมูครับอันนี้เพิ่นไปล่าหนูทางไหนอันนี้เพิ่นสิไปล่าหนูเก็บเห็ดใส่เบ็ดเพิ่นเก็บเห็ดทั้งใส่เบ็ดนําหากินครับมื้อนี้นวัดจัดไปนะคะกสิพาท่านผู้ชมมาเที่ยวทางเลือกทางเลือกนี่เป็นคนสมัยใหม่สิบ่รู้ต้องเป็นคนที่เกิดได้ประมาณสัก50บ่50ปีจะรู้ว่าทางเลือกเป็นแบบใดเดี๋ยวนี้สิบ่ค่อยมีแล้วอันนี้คือมันยังหลงเหลืออยู่เพิ่นก็เลยอนุรักษ์ไว้แล้วก็เชิญชวนให้คนมาเที่ยวมาเบิ่งนะคะทางลึกจะสังเกตว่ามันก็สิอยู่ระดับที่มันต่ํากว่าถนนคือพอผู้ใหญ่เพิ่นบอกว่าหั่นแหละสมัยโบราณคนสิใช้เป็นทางเที่ยวพอเที่ยวไปเที่ยวมามันก็สิเป็นคลองเป็นจังได๋ล่ะมันก็สิคือเวลาเฮาหยังไปหยังมาหลายๆมันก็สิเป็นลักษณะเด่นคือมันก็จะลึกกว่าปกติกับหม่องอื่นเขาก็เลยเอิ้นทางลึกอันนี้ก็สวยงามอยู่เพราะว่ามันมีรากไม้เนาะอันนี้มันสิบ่สุดซะบ่ล่ะฮึโอ้รากลึกอันนี้รากข่อยเด้รากข่อยต้นข่อยต้นข่อยมันจะโอ้รากจะสุดมั้ยนี่ก็สิอยู่แล้วคันบ่มีอันโดดๆไปมันก็สิเป็นไปได้นะก็สิล่มลงมาอยู่นี่ถ้าฝนตกน้ําซ้อดินทรุดมันก็จะ
หล่นร่วงลงมาอยู่อันนี้ก็อันนี้ก็ลากข่อยลากข่อยอันนี้ก็ข่อยฟังทั้งเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านคนแล้วเพิ่นก็จะเที่ยวลงมาใส่เส้นทางนี้นะคะเสร็จแล้วก็สิขามมาฟังนี่ซึ่งก็เป็นสวนเป็นป่าเพิ่นผู้ใหญ่บ้านเพิ่นบอกว่าก็สิเข้าไปในช่องทางนี้สิขึ้นไปหาเก็บเฮ็ดซึ่งก็เป็นป่าอีกฝั่งนึงซึ่งฝั่งนั้นเป็นหมู่บ้านนี่ค่ะทางเที่ยวเพิ่นขึ้นไปหาเก็บเฮ็ดว่าตั่นผู้ใหญ่บ้านเพิ่นบอกโอเคอันนี้คือต้นกอยบ่มีดอกไหมดอกอะไรสีม่วงสวยดอกอะไรก็ไม่รู้ดอกหญ้านี่แหละวัชพืชส่วนมากก็เป็นต้นคอยเนาะต้นคอยต้นคอยต้นดอกลำดวนจะมีเยอะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าดอกลำดวนน่ะต้นไม้ดอกลำดวนน่ะเยอะเวลามันออกดอกก็จะหอมคะคลุ้งแล้วก็จะมีลูกของต้นลำดวนกินได้ซึ่งกินได้บางคนอาจจะไม่เคยเห็นไม่รู้จักว่าต้นลำดวนมันจะมีลูกกินได้ด้วยนะคะอร่อยสีม่วงมันจะออกรสหวานอมเปรี้ยวเป็นพวงตอนเด็กๆ เคยกินหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้กินอีกสักทีลากไม้ต้นไม้มันล้มสูงมากเลยสมัยก่อนนี่ช้างเดินลงมามองไม่เห็นช้างเพราะมันลึกเดี๋ยวนี้ก็น่าจะมองไม่เห็นอยู่เหมือนกันนี่ก็ยังลึกอยู่แต่ตอนนี้มันรู้สึกมันจะตื้นเขินกว่าเดิมเพราะว่ามันไม่ได้ใช้มันก็เลยน้ำมันไหลไม่สะดวกเหมือนเดิมเพราะว่าเขาทำถนนลาดยางพอทำถนนลาดยางแล้วไอ้ท่อระบายมันใหญ่มันไม่ใหญ่มันก็ไปตามท่อมันไม่ไหลลงมาทางนี้มันไม่ได้เป็นธรรมชาติเหมือนสมัยโบราณมันก็เลยเริ่มตื้นเขินขึ้นดินมันไม่ได้ไหลซาะลงน้ำมันไม่ได้ไหลระแรงก็เลยอาจจะไม่ลึกเท่าสมัยโบราณแต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติความสวยงามนะครับจะสังเกตว่ารากไม้นะครับเขาก็ดำรงอยู่นะครับต้องอยู่ให้ได้นะครับส่วนหนึ่งก็คงจะยึดแต่ส่วนหนึ่งก็คงลอยเป็นรากอากาศรากอากาศเขาเป็นสถานที่โอ้นี่พ่อมีเห็ดด้วยจุดหนึ่งที่สวยงามนี่เห็ดอันนี้เห็ดข้าวไข่เลยนี่เห็ดไข่เห็ดไข่สีเขียวๆนี่เห็ดข้าวไข่มีอันเดียวถ้ามีเยอะจะเอาอยู่เห็ดข้าวไข่ครับเห็ดไข่อันนี้เหมาะสำหรับที่จะเอาไปปนนี่หอมเป็นตะไนเอาไปกี้เอาไปกี้เรามาต่ำจาก3ดอกก็โอเคได้นี่พอละดอกนึงเดี๋ยวหาอีกโอเคผ่านไปก่อนสวยเป็นธรรมชาติที่แปลกมันหาดูไม่ได้ง่ายแล้วก็หลงเหลืออยู่น่าจะมีไม่เยอะเหลือคงไม่เยอะเพราะว่าสภาพธรรมชาติอย่างเงี้ยส่วนมากมันก็จะคนก็จะเข้ามาครอบครองคนก็จะเข้ามาทำประโยชน์มันก็จะหายากแล้วก็เหลืออยู่ที่นี่แหละฮะเราก็มาดูบรรยากาศความสวยงามดูรากไม้อันนี้มันต้นอะไรนี่ต้นบะกอกป่ะน่าจะใช่นั่นต้นบะกอกต้นมะกรอกใช้กอกลูกมันก็ต่ำส้มต่ำใส่ต้มปลาแซ่บครับแมนอันนี้ก็เห็ดอะไรนะเห็ดจำไม่ได้นี่เห็ดโอ้โหดูดอกเห็ด
ใหญ่มากผู้ใหญ่บ้านบอกว่าถ้ามันขึ้นโคนต้นพยุงอ่ะมันกินไม่ได้แต่ถ้าขึ้นโคนต้นอย่างอื่นต้นอะไรต้นลำดวนต้นอะไรอ่ะกินได้อันนี้ก็คงความสวยงามธรรมชาติให้เราได้ชมครับสวยงามมากครับว่างๆก็แวะมาครับอยู่ไม่ไกลไม่นะครับเป็นแหล่งธรรมชาติเห็ดเหลืองใหญ่มากๆเลยจำไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านบอกอยู่ว่าชื่ออะไรแต่จำไม่ได้แต่ก็บอกว่าเหมือนผลปวกอย่างเลยถ้าเกิดอยู่กับต้นไม้ที่กินได้ถึงจะกินได้ถ้าเกิดบางชนิดก็จะกินไม่ได้อันนี้ก็เป็นรากเลยต้นอะไรก็น้ำเสาะก็จะเป็นทางต้นพยูงใช่ไหมต้นพยูงมันชอบขึ้นอยู่ต้นพยูงใช่ไหมใช่กินได้กับต้นดอกลำดวนประมาณนี้แหละตัวฉันสิมาเล่าที่ฉันเป็นเมียเช่ามาด้วยความจำใจย้อนความลำบากข้าวปลามันแพงหลายสิให้เห็ดจำได้พ่อแม่พันพาอยู่ตัวคนเหลือผู้เกิดตัวผู้มุมนี้นะผู้ใหญ่บ้านแล้ววะเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกยังกันน้อยๆนี่มั้ยขาวๆอ่ะใช่มันเล็กมากมองไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ว่าเห็นอยู่น้อยๆน้อยเฮ็ดปวกกี่ไกลน้อยๆนั่นขาวๆยิ่งๆๆนี่นี่ก็เห็ดไข่สองดอกนั่นดอกหนึ่งอันนี้ดอกหนึ่งนี่แล้วอันที่เราเจออันนี้อยู่ตรงไหนสามดอกอันหนึ่งเถาแล้วเอาไหมยังเอาไม่กลับมาอีกเด้ถ้าจะเอาก็เอาถ้าไม่เอาก็ไม่เอาอันนี้ก็จะเป็นหลากพย้อมครับคนนะเพื่อนยึดติดไม่รู้วันไหนจะโค่นหรือเปล่าเนี่ยลากขึ้นมาสูงต้นพยอมนี่ก็เห็ดบานบานเหมือนลำโพงแต่ไม่รู้เห็ดอะไรบานเหมือนลำโพงนี่ก็ลากพยุงนี่พยุง